สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเมื่อคนที่ตกเป็นเหยื่อของนาร์ซิสซิสต์กลายมาเป็น Enabler ซะเองนะคะก่อนอื่นที่เรามาพูดกันถึงว่า Enabler คืออะไรนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ดูคลิปคราวก่อนที่มานายพูดเรื่องนี้หรือว่าดูไว้นานแล้วจำไม่ได้นะคะEnabler ก็คือหนึ่งในสมุนของนาร์ซิสซิสต์ใช่ไหมคะนอกจาก Enabler สมุนของนาร์ซิสซิสต์อีกประเภทหนึ่งก็คือ Flying Monkey ใช่ไหมคะ Enabler เนี่ยคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับนาร์ซิสซิสต์คอยทำตามคำสั่งของนาร์ซิสซิสต์คอยช่วยเหลือนาร์ซิสซิสต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องทำนู่นทำนี่นะคะแบบใช้ให้ทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยหรือว่าให้เงินให้เสบียงอารมณ์ทั้งเชิงบวกเชิงลบช่วยเก็บความลับให้ช่วยคอยเอาอกเอาใจตามใจนาร์ซิสซิสต์นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่วย abuse คนที่ตกเป็นเหยื่อแทนนาร์ซิสซิสต์ด้วยถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ดูคลิปเรื่อง enabler มันจะใส่ลิงก์ไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะพูดเลยว่าสำคัญมากนะอยากให้ไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูว่าเราจะพูดอะไรกันต่อนะคะโอเคก่อนจะเริ่มเรื่องพูดออกตัวนิดนึงว่าปกติแล้วมานาไม่ชอบพูดพาดพิงถึงใครนะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนดูช่อง Mind Meds มานานก็จะรู้ว่ามานาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วในการเลี่ยงที่จะระบุตัวคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้ถ้าพูดเรื่องนี้วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมรู้แน่นอนพูดถึงใครแล้วมานาคิดว่าเขาเป็นเหมือนเป็น public figure เป็นคนสาธารณะนะเป็นคนดังอะไรเงี้ยแล้วใครๆก็พูดถึงเขาแบบโอ้โหพูดทั้งโลกอะตอนนี้คนทั้งโลกพูดถึงเขานะคะเพราะฉะนั้นมานาก็พูดเลยแล้วกันนะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเหตุการณ์การตบกันนะคะในพิธีการมอบรางวัลออสการ์ช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วตัวละครของเราวันนี้ก็คือวิลแล้วก็เจด้านะคะวิลสมิธกับเจด้าสมิธที่เป็นภรรยาของวิลใช่ไหมแล้วก็คริสร็อกนะคะผู้ที่ถูกตบนั่นเองนะเรามาเริ่มต้นกันว่า3คนนี้เกี่ยวข้องยังไงจริงๆคริสไม่เท่าไหร่หรอกคริสเป็นแค่เหมือนแบบโผล่มานิดเดียวตอนท้ายเดี๋ยวค่อยเล่าแต่ตัวละครหลักวันนี้คือวิลกับเจด้าเรามาดูกันว่าใครคือนาร์ซิสซิสต์และใครคือเอ็นเอเบลเลอร์แล้วเรื่องมันเป็นมายังไงนะคะออกตัวอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่มานาจะพูดดังต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นความคิดของมานาคนเดียวนะคือมานาก็ตอนแรกดูข่าวแล้วก็เหมือนฟังคนนู้นคนนี้พูดก็ออไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีความคิดที่แบบตามเหตุการณ์ไปเรื่อยๆจนมันถึงจุดที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรดแฟลกมันสะบัดสะไหวเหลือเกินแบบว่าโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเรดแฟลกอะนะธงแดงอะนะแล้วก็ฟังดูจากหลายคนพูดแล้วมานาก็เห็นด้วยเอาเป็นว่าที่มานาจะพูดวันนี้ไม่ใช่ว่ามาจากมานาคนเดียวแต่ว่ามาจากหลายๆคนพูดด้วยนะคะแล้วมานาก็ดึงมาแค่3คนที่เป็นคนหลักๆที่เขาพูดสรุปได้ดีนะมานาจะใส่ลิงก์เอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะของ3คนนี้นะใน description box นะคะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะตามไปดูว่าคนอื่นก็พูดว่ายังไงบ้างนะแต่เป็นภาษาอังกฤษหมดนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่วิลนะพระเอกของเรื่องอดีตของวิลเนี่ยเป็นจุดที่จะชี้ว่าเขาโตมาเขาเป็นอะไรอ่ะวิลเนี่ยเท่าที่มานาอ่านประวัติของเขาไม่ได้อ่านหนังสือทั้งหมดของเขานะแต่อ่านส่วนที่มีคนเอามาเขียนสรุปเป็นบทความเนี่ยบอกว่าพ่อของวิลเนี่ยเป็นคนที่ abusive ก็คือเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงมีพฤติกรรมรุนแรงกับคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแม่ของวิลนะก็คือกับภรรยาของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในบ้านเนี่ยจะพูดได้เลยว่าเป็น dysfunctional family นะครับคือเป็นบ้านที่มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ปัญหามีแต่ความรุนแรงแล้วก็ physical กับ emotional abuse เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นธีมหลักของบ้านน่ะคืออะไรนิดหน่อยก็ขว้างปาข้าวของใช้น้ำเสียงก็โชโฮกฮากอะไรอย่างเงี้ยตะคอกด่าทอใช้คำแรงๆแล้วก็ตบตีนะคนที่โดนตบมากที่สุดก็คือแม่ของวิลนะคะคือถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำแล้ววิลก็พูดว่าทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปห้ามเขาก็จะตอนนั้นเขาเด็กไงเขาประมาณ9ขวบนะแล้วก็ได้แต่ยืนมองอยู่อย่างนั้นน่ะคือช็อกอะนะไม่กล้าทำอะไรแล้วเรื่องนี้มันก็นำไปถึงเหตุการณ์สะเทือนใจอย่างที่สุดในชีวิตของวิลณเวลานั้นคืออายุ9ขวบนะคะเหตุการณ์สะเทือนใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า trauma นะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆที่สะเทือนสภาพจิตใจแล้วก็ทำให้เกิดเป็นปมฝังแน่นในจิตใจนะคะ trauma ที่ว่าก็คือแม่ของวิลถูกตบอีกแล้วแต่คราวนี้คือแบบตบแบบเลือดกลบปากเลยประมาณนี้แล้วก็แม่ของวิลก็ลงไปนอนล้มลงกับพื้นแล้วก็เลือดออกอะไรเงี้ยวิลก็ยืนช็อกได้แต่มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองพ่อมองแม่แล้วก็ช็อกแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกว่า
อยากจะเข้าไปช่วยแม่แต่ไม่กล้าแล้วก็ยอมรับกับตัวเองว่าฉันเป็นเด็กขี้ขลาดฉันเป็นเด็กผู้ชายที่ขี้ขลาดประมาณเนี้ยแล้วก็เลยเกิดเป็นปมมาจนถึงตอนโตว่าเขาเป็นคนขี้ขลาดเขาเป็นคนที่ไม่ที่วันนั้นไม่ได้เข้าไปช่วยแม่ทั้งที่ควรจะเข้าไปอะไรประมาณนี้ปมที่ว่าคือปมว่าวันนั้นไม่ได้เข้าไปช่วยแม่ประมาณนี้นะคะโอเคไอ้เรื่องนี้สำคัญนะมันอะไรพูดซ้ำเยอะนะเพราะเดี๋ยวมันจะไปโผล่ทีหลังนะแล้วเขาก็สรุปว่าเนี่ยเพราะเหตุการณ์สะเทือนใจที่ว่านี้ทรอมานี้เลยหล่อหลอมทำให้วิลกลายเป็น people pleaser ก็คือจะต้องคอยเอาอกเอาใจพ่อเพราะว่าถ้าทำให้พ่ออารมณ์ดีได้เนี่ยพ่อก็จะไม่อารมณ์เสียลุกขึ้นอาละวาดบ้านแตกตบตีแม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิวเลยเหมือนมีหน้าที่ที่ตัวเองมอบให้ตัวเองว่าฉันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้พ่ออารมณ์ดีต้องควบคุมสถานการณ์ในบ้านให้สงบที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเวลานั้นที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยคนที่พูดหมายถึงคนที่เขียนบทความนี้เขาใช้คำว่า people pleaser แต่มานาพูดได้เลยว่าฟังดูแล้วเนี่ยอันนี้ความคิดเห็นของมานาส่วนตัวนะคะว่าพ่อของวิลเนี่ยอาจจะเป็นนาร์ซิสซิสถ้าไม่เป็นแอนตี้โซเชียลอย่างอื่นก็เถอะนะคือเป็นแนวเนี้ยแน่ๆนะแล้วก็แม่คือคนที่ตกเป็นเหยื่อใช่ไหมแล้ววิลเนี่ยด้วยความที่มามอบบทบาทให้กับตัวเองว่าฉันจะต้องพลีสทุกคนในบ้านโดยเฉพาะพ่อจะต้องคอยควบคุมสถานการณ์ในบ้านตรงเนี้ยมันไปตรงกับโคดิเพนเดนซีนะคะคนที่เป็นโคดิเพนเดนต์นะซึ่ง people pleaser ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคุณลักษณะหนึ่งของ codependent นะประมาณนี้แต่คนที่เขียนบทความเขาไปเน้นว่าวิลต้องคอย please คนอื่นก็เลยใช้คำว่า people pleaser แทนแต่ความคิดเห็นของมานะก็คือวิลเป็น codependent นั่นแหละแล้วหนึ่งในคุณลักษณะของ codependent ก็คือพยายาม manipulate สถานการณ์ manipulate คนอื่นเพื่อให้มีแต่ความสงบเพื่อให้ทุกคนพอใจคอยแบบว่าเป็นคนที่ทำให้ทุกคนมีความสุขโดยที่ผลักตัวเองไปเป็นคนสุดท้ายนะคะคือเอาคนอื่นมาก่อนนั่นเองนะสรุปว่ามานาเชื่อว่าวิลโตมากลายเป็นโคดิเพนเดนต์อ่ะซึ่งนะคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปมานามานานก็จะรู้ว่าโคดิเพนเดนต์เนี่ยเขาเป็นคู่หยินหยางนะคะเป็นแมทช์เมดอินเฮลนะไม่ใช่แมทช์เมดอินเฮเว่นกับนาร์ซิสซิสเพราะว่าคนที่เป็นโคดิเพนเดนต์คือคนที่อยากจะให้ใช่ไหมคะอยากจะให้เพื่อให้ทุกคนมีความสุขจะได้ไม่มามีปัญหาใช่ไหมไม่มาทะเลาะเบาะแว้งกันสร้างดราม่ากันนาร์ซิสซิสคือคนที่มีแต่จะเอาในเมื่อคนนึงอยากจะให้และอีกคนนึงอยากจะเอามันก็มาลงล็อกกันใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ใช่ลงล็อกแบบดีนะมันลงล็อกแบบท็อกซิกเรลชั่นชิพนะคะต่อมาเรามาว่ากันถึงเรื่องของเจด้านะเจด้าคือภรรยาของวิลเนี่ยมานาพูดเลยว่าไม่ได้รู้เรื่องอดีตอะไรของเจด้ามากเลยหรือแทบจะศูนย์จนกระทั่งไปเจอคลิปหนึ่งที่เขาพูดมาเรื่องหนึ่งว่าแกรนมาของเจด้าเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณย่าหรือคุณยายนะเพราะไม่รู้ว่าแกรนมาฝั่งไหนใช่ไหมแต่เอาไปว่า1ใน2คนนั้นน่ะอ้อดาวว่าน่าจะเป็นทางแม่เพราะว่าเขาสอนแม่ของเจด้ามาอีกทีก็คงเป็นแกรนมาทางด้านแม่นะคะเจด้าเนี่ยไปออกรายการสัมภาษณ์แบบพิธีกรเป็นแต่ผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คุยกันถึงเรื่องลึกๆเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเซ็กส์ไลฟ์เรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วเจด้าก็พูดออกมาว่าแกรนมาของเขาอ่ะก็คือแม่ของแม่ก็คือยายยายเนี่ยสอนให้เจด้าช่วยตัวเองตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเด็กที่ว่านี่คือ9ขวบคือเหตุผลของยายนะเวลานั้นก็คือว่าอยากจะให้หลานรวมเขาสอนลูกตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นแม่ของเจด้าตอนเด็กก็เป็นอย่างนี้ด้วยอยากจะให้ผู้หญิงสองคนนี้ตอนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยรู้ว่าอย่าไปคบผู้ชายเพราะผู้ชายเป็นคนที่ให้ pleasure ให้ความสุขทางเพศอย่าไปคบผู้ชายแล้วไปพึ่งผู้ชายเรื่องนั้นแต่ให้รู้จักพึ่งตัวเองก่อนจะได้รู้สึกว่าฉันไม่ต้องการผู้ชายหน้าไหนเพื่อมาตอบสนองเรื่องนี้ฉันสามารถตอบสนองตัวเองได้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปคบใครอ่ะเลยคบเพราะเรื่องอื่นคบเพราะรักจริงๆคบเพราะผู้ชายทำดีใส่คบเพราะผู้ชายดูแลนู่นนี่นั่นแต่ไม่ใช่เพื่อเรื่องความสุขทางเพศโอเคนะคะซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะในทางทฤษฎีแต่พูดเลยว่าไม่จะเริ่มยังไงมันผิดแบบ there's so many things wrong on so many levels นะคะในเรื่องนี้นะ9ขวบนี่คือเด็กอ่ะเด็กไม่ควรจะถูกเปิดไม่ควรจะถูก expose มานะก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องวันนี้ไม่ควรจะถูก expose กับเรื่องพวกนี้โ
เร็วเกินไปยังไม่ทันเป็นทีเนเจอร์เลยใช่ไหมยังไม่ทันถึงวัยเลยแบบการที่สอนเด็กให้เกี่ยวให้รู้เรื่องทางนองเนี้ยก่อนถึงวัยอันควรเนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่าเป็นการไม่ใช่เป็น education นะแต่มันเป็นการเขาเรียกว่า sexual abuse แล้วก็เป็นการ grooming นะคะ grooming ก็คือเหมือนเสี้ยมสอนให้เด็กมีพฤติกรรมตอบสนองต่อเรื่องทางเพศอะด้วยความไม่เหมาะสมอะคือเขายังไม่ถึงวัยของเขาแต่ว่าผู้ใหญ่เป็นคนที่ groom เด็กอะสอนให้เด็กตอบสนองกับเรื่องเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เขาไปสอนกันยังไงแต่แน่คืออย่างที่บอกนะมันไม่ใช่วัยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมองจากคนภายนอกเข้าไปเนี่ยพูดเลยว่าการที่ยายสอนเจด้าเรื่องนี้ถือว่าเป็น emotional แล้วก็เป็น sexual abuse นะคะเป็นการทารุณกรรมทางอารมณ์และทางเพศนะเป็นการปลูกฝังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องปลูกฝังความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะปลูกฝังเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมชาติแหละแต่ว่ามันก่อนวัยอันควรประมาณนี้แล้วก็วิธีสอนไม่ถูกต้องด้วยตามความเหมาะสมอ่ะนะเอาเป็นว่าพูดมาทั้งหมดยืดยาวเจด้าเนี่ยน่าจะมีมานะใช้คำว่าน่าจะมีเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆแต่เท่าที่ฟังเฉพาะเรื่องเนี้ยก็คาดเดาได้ว่าน่าจะมีชีวิตในวัยเด็กที่ไม่ปกติที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เฮลตี้อ่ะสำหรับการเจริญเติบโตนะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าว่าเจด้าจะโตมากลายเป็นคนที่ไม่ปกติเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปประมาณเนี่ยมันก็สรุปได้แค่นี้นะทีนี้ตอนที่โตมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกว่าเจด้าเป็นยังไงแต่เราก็เพิ่งมารู้เรื่องเอาเมื่อตอนงานออสการ์ใช่ไหมคะแล้วหลายคนก็ขุดข้อมูลนู่นนี่ขึ้นมาพูดใช่ไหมอย่างที่มานาบอกนะว่าไปเจอมา3คลิปนะ3คนเนี้ยเป็นแค่3คนที่มานายกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่าคนอื่นอีกเยอะนะที่เขาพูดชัดๆเลยว่าเจด้าเป็นนาร์ซิสซิสนะคะทีนี้มานาก็จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าถ้าว่าเรื่องนี้เป็นจริงอะถ้าเจด้าเป็นนาร์ซิสซิสจริงๆอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกหรือตัวบ่งชี้ว่าเจด้าน่าจะเป็นนาร์ซิสซิสนะก็มานาก็ลิสต์มายืดยาวนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลยก็คือเจด้าเนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกเนี่ยมากกว่า1คนพูดง่ายๆก็คือมีชู้คบซ้อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วการที่คบซ้อนกับคนอื่นน่ะก็เป็นการทำร้ายจิตใจทุกฝ่ายยกเว้นตัวเองตัวเองรู้สึกแฮปปี้อยู่คนเดียวประมาณนี้เรื่องของเรื่องก็คือมานะอันนี้มานะก็เพิ่งรู้จากที่เขาเล่ากันเนี่ยนะว่าเจด้าเนี่ยสมัยยังสาวๆที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการน่ะเป็นแฟนกับทูพักนะคะทูพักเป็นนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตไปนานแล้วนะตอนเด็กเจด้ากับทูพักเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะว่าเติบโตมาในย่านเดียวกันไปโรงเรียนเดียวกันก็เลยเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างในวัยเด็กที่แชร์ด้วยกันจะเป็นความทรงจำเป็นกิจกรรมเป็นนู่นนี่คือโตมาด้วยกันพูดง่ายๆเขาก็เลยสนิทกันจนตอนหลังเริ่มจะมากุ๊กกิ๊กกันอะไรเงี้ยต่อให้ทั้งคู่ไม่เปิดเผยแต่ก็มีคนบางคนที่อยู่ในสถานการณ์ช่วงนั้นน่ะอันนี้เราพูดกัน30กว่าปีที่แล้วนะคะออกมาพูดว่าเชื่อว่า2คนนี้ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันอย่างเดียวแต่ว่าน่าจะคบกันเป็นแฟนประมาณนี้แต่แค่ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ออกมาจังๆทีนี้คบไปคบมากิ๊กไปกิ๊กมาใช่ไหมสุดท้ายเจด้าเข้าวงการมาแล้วมาเจอวิลสมิธนะคะก็มาคบกับวิลก็เท่ากับว่าอกหักคือเขาก็ไม่ได้คบแบบคบกับวิลตัดขาดทูพักนะทูพักก็ยังอยู่ในพิกเจอร์นั่นแหละเพียงแต่ว่าเจด้าคบวิลแบบเปิดเผยประมาณนี้ทีนี้จนถึงขั้นจะแต่งงานซึ่งวิลกับเจด้าแต่งงานกันตอนอายุยังน้อยนะ20กว่านะมานาจำเลขแน่ๆไม่ได้เอาเป็นว่าสุดท้ายคือเจด้าเลือกที่จะแต่งงานกับวิลแน่นอนว่าทูพักอกหักนะคะก็มีการตัดพ้อกับคนใกล้ตัวอะไรประมาณนี้หรือถ้ามานาจำไม่ผิดใช่มันมีคลิปนึงทูพักเขียนเป็นบทแรปอะอธิบายถึงความรู้สึกของตัวเองที่อกหักที่เสียดายเจด้างุนงี้อะไรเงี้ยแล้วเจด้าเก็บกระดาษอันนั้นไว้แล้วตอนหลังเจด้าเป็นคนที่เอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนเหมือนถ่ายลงคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่า TikTok หรืออะไรบอกว่าเนี่ยเหมือนอวดอะว่าทูพักเคยเขียนบทแบบไม่ใช่บทกลอนหรอกเป็นบทแรปให้ฉันอะไรเงี้ยบอกรักฉันอย่างงู้นอย่างงี้บอกเสียดายฉันงั้นงี้ซึ่ง
มันก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าใช่ไหมคะทูผักอาจจะไม่ได้อยากให้ใครรู้เรื่องนี้ก็ได้หรือว่าตอนนี้ตัวเองก็แต่งงานแล้วกับวิลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะมาพูดถึงเรื่องอดีตกับผู้ชายคนก่อนหรือเปล่าหรือว่าแฟนคลับของทูผักก็ยังเหนียวแน่นอยู่ทุกวันนี้เขาก็จะไม่พอใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงคือเหมือนชีก็แบบอยากจะทำก็ทำเลยประมาณนี้ไม่นึกถึงใครทีนี้นอกจากทูผักจะถูกทำร้ายจิตใจอย่างที่มานาเล่าตะกี้แล้วเนี่ยนะคะที่เจด้าไปแต่งงานกับวิลเนี่ยวิลเองต่อให้แต่งงานกับเจด้าต่อให้ได้ชื่อว่าเป็นสามีอ่ะก็ยังรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกอินซิเคียวอ่ะรู้สึกว่าฉันดีไม่พอฉันเหมือนสู้ทูผักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้วิลพูดจากปากเองเขาให้สัมภาษณ์ในรายการนึงน่าจะเป็นพอดแคสต์นะคะดูจากเซตอัพของรายการนะแบบมีไมค์มีสตูดิโออะไรเงี้ยซึ่งมานั้นไม่รู้หรอกว่าอันไหนนะแต่ว่ามีในคลิปหนึ่งที่เขาเอาฟุตเทจมาโชว์นะวิลพูดเองว่าต่อให้ฉันแต่งงานกับเจด้าฉันก็ยังรู้สึกอินซีเคียวใน relationship นี้เพราะว่าเหมือนกับว่าฉันไม่เคยได้สนิทกับเจด้าอย่างที่เจด้าสนิทกับทูผักเหมือนเขาโตมาด้วยกันเขามีเหมือนอะไรที่แชร์กัน2คนน่ะในระดับลึกซึ้งอ่ะที่ฉันไม่มีวันที่จะได้แชร์กับเขาแบบนั้นน่ะประมาณนี้คือฟังแล้วก็แบบเหมือนน่าสงสารว่าต่อให้ได้ชื่อว่าเป็นสามีแต่ก็รู้สึกน้อยใจในความสัมพันธ์ตลอดเวลาว่าตัวเองสู้แฟนเก่าไม่ได้นะคะประมาณนี้มาข้อ2นะอันนี้เวลาผ่านไปนะจากที่เริ่มแต่งงานคบกันนู่นนี่นั่นเป็นสามีภรรยามาจนถึงตอนที่วิลกับเจด้าเลิกไม่ใช่เลิกแยกทางกันอยู่ชั่วคราวเขาใช้คำว่า temporarily separated นะคะแยกกันอยู่ชั่วคราวซึ่งการแยกกันอยู่ชั่วคราวคือการไปเหมือนตั้งสติใหม่ไปตั้งหลักใหม่ไปรีเซ็ตความคิดหรือว่าไปนั่งคิดดีๆว่าจะเอายังไงกับชีวิตจะกลับมาคบกันต่อหรือจะว่าจะหย่าหรือจะไปหาเทอราพิสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกำลังแบบใช้เวลาคิดกันอยู่อะใช้เวลาทำใจกันอยู่ไม่ได้แปลว่านี่คือเลิกกันแล้วไม่ได้แปลว่าอนุญาตให้ต่างคนต่างไปมีแฟนใหม่ไปคบไปเดทใครไม่ใช่นี่คือแค่แยกกันอยู่นะคะโอเควิลแยกอยู่แล้วก็ไม่ได้คบใครแต่เจด้าเนี่ยไปมีชู้ค่ะเวลาไปคบใครในขณะที่ไม่ได้อนุญาตว่าให้ไปคบยังเป็นสามีภรรยากันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามีชู้ใช่ไหมเจด้าไปมีชู้แล้วชู้ที่ไหนไม่ใช่ที่ไหนด้วยเป็นเพื่อนของลูกชายตัวเองเท่าที่มานาจะไม่ผิดอายุมากกว่าลูกชายตัวเองแค่2ปีก็เท่ากับว่าห่างกับเจด้าเป็นแบบ20ปี20กว่าปีประมาณนี้คือแบบถ้าจะคบกับใครอ่ะเอาไกลตัวก็ยังก็ว่าแย่แล้วไงนี่คือเอาเพื่อนของลูกชายแล้วอายุห่างกันเป็นอายุเท่าลูกอ่ะประมาณนี้มันก็ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนของลูกชายคนนี้ก็คือเข้าออกบ้านรู้จักกับวิลนู่นนี่คือเหมือนแบบเหมือนวิลก็มองว่านี่คือเพื่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยมันมาลาก็ไม่รู้จะอธิบายไงแต่มันเป็นการหยามศักดิ์ศรีของวิลมากๆเลยเป็นการไม่ให้ความเคารพอย่างแรงนะคะทีนี้มันไม่จบแค่นี้คือไปมีชู้กับเพื่อนของลูกชายแล้วไม่ให้เกียรติสามีเนี่ยก็แย่พอแล้วแต่แทนที่จะเคลียร์กัน2คนในบ้านเงียบๆใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเจด้าเขามีรายการทีวีเป็นของตัวเองนะชื่อว่า Red Table นะแล้วเขาเจด้าเนี่ยลากวิลไปคุยไปเคลียร์เรื่องมีชู้เนี่ยกันกลางรายการออกสื่อออกทีวีให้คนทั้งโลกเห็นนะคะซึ่งคือไม่ให้เกียรติสามีตอนไปมีชู้ก็ว่าแย่แล้วนี่คือลากสามีออกมาเอาเรื่องในครอบครัวเอาความสัมพันธ์ที่แตกแล้วมาประจานอย่างนี้อีกมานั่งเคลียร์กันตรงนี้อีกอะไรเงี้ยมันเหมือนย่ำยีเกียรติของสามีในระดับโลกอะระดับแบบพับลิกอะใช่ไหมคะสรุปคือตอนที่นั่งคุยเนี่ยในรายการเนี่ยวิลก็ถามเจด้าว่าเธอนอกใจฉันทำไมถ้าจำไม่ผิดวิลใช้คำว่า affair คือการมีชู้การนอกใจแบบนอกใจในแง่ของแต่งงานกันแล้วไปมีชู้อ่ะประมาณเนี้ยแอฟแฟร์นี่เป็นอะไรที่ทางการกว่าชีทิ้งนะคะชีทิ้งอาจจะแค่บอยเฟรนด์เกิร์ลเฟรนด์แล้วไปชีทก็ได้อะไรเงี้ยคือนอกใจแบบไปแอบคบกิ๊กไปอะไรเงี้ยแต่แอฟแฟร์นี่คือแบบเป็นการเบรกคอมมิตเมนต์ของเขาเรียกว่าอะไรอะคำวาวในเวลาพูดแต่งงานอะว่าฉันสาบานว่านู่นนี่นั่นใช่ไหมที่แบบ
ฝรั่งนะตามวิธีเขาอะคือมันเป็นอะไรที่ซีเรียสมากๆประมาณนี้อะเจด้าเนี่ยแทนที่จะยอมรับว่าใช่ฉันนอกใจฉันไปมีแอฟแฟร์กับเพื่อนของลูกไม่ใช่ค่ะชีลดระดับความรุนแรงของเรื่องที่เกิดขึ้นลงโดยการไม่เรียกว่าแอฟแฟร์แต่เปลี่ยนไปใช้คำว่า entanglement แล้วพูดเน้น 2-3 รอบคืออันนี้ก็ไปตรงกับคลิปที่มานาพูดนะว่านาร์ซิสซิสกับการขอโทษหรือว่าการยอมรับผิดเนี่ยเขาต่อให้เขายอมรับว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นว่าเขาทำอะไรจริงอะแต่เขาจะพูดให้มันผิดน้อยลงหรือผิดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดแทบจะไม่ผิดเลยประมาณนี้ยอมรับว่าทำแต่แบบเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่เบาบางมากไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้ entanglement ก็คือเป็นเหมือนไปมีอะไรนุงนังกันนิดหน่อยถ้าแปลเป็นไทยคงประมาณนี้ว่าอ๋อฉันไม่มีอะไรนุงนังกับเพื่อนของลูกนิดหน่อยไม่ได้มีชู้ประมาณนี้วิลก็ถามว่าแล้วจะเรียกอะไรก็เรียกเถอะแต่ว่าไปทำทำไมถึงไปทำอย่างนั้นซึ่งอย่างที่บอกนะควรจะคุยกันเองในบ้านสองคนแล้วปิดประตูนะคะนี่คือพูดออกอากาศคำตอบเนี้ยคือคำตอบที่มานาและหลายๆคนพูดตรงกันว่าชี้ให้เห็นว่าเจด้าเนี่ยเป็นนาร์ซิสซิสเจด้าตอบว่า I wanted to feel good It's been a long time since I felt good ฉันก็ทำไปก็เพราะว่าอยากจะรู้สึกดีกับตัวเองแค่นั้นเองอะถ้าแปลเป็นไทยคงแบบนี้นะมันนานมากแล้วที่ฉันรู้สึกดีกับตัวเองฉันก็เลยไปทำคือพูดเหมือนแบบง่ายมากเลยพูดเหมือนไปร้านหน้าบ้านหน้าปากซอยซื้อไอติมกินเพราะอยากกินเลยประมาณนี้แล้วก็ที่บอกว่าทำไมตอบแบบนี้ถึงเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่าเจด้าน่าจะเป็นนาร์ซิสซิสก็เพราะว่าอันนี้มานาเคยพูดในคลิปอันไหนสักอันหนึ่งจำไม่ได้แล้วค่ะมานาทำคลิปเยอะนะว่านาร์ซิสซิสเนี่ยเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์มีแต่อารมณ์ลบอยู่ในตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมคะเป็นคนที่ไม่มีความสุขพูดง่ายแล้วเลยนาร์ซิสซิสเลยโหยหาความรู้สึกดีจากสิ่งภายนอกเพื่อมากลบความทุกข์อารมณ์ลบอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ของตัวเองที่มีอยู่ข้างในการที่ไปนาร์ซิสซิสไปหาเสบียงอารมณ์เชิงบวกคือไปคอยเรียกร้องความสนใจไปคอยทำตัวให้โดดเด่นให้คนหันมามองหรือว่าให้คนชมไปพูดชมตัวเองคนอื่นฟังเพื่อคนอื่นจะชมตัวเองกลับหรือว่าไปคุยโมโอ้อวดสร้างตัวตนจอมปลอมทั้งหลายทั้งแหล่หรือไปเอาผลประโยชน์อะไรจากใครอาจจะเงินทองจะนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่ทำเนี่ยถ้าจะย่อยมาให้แบบเห็นง่ายที่สุดก็คือทำไปเพราะอยากจะรู้สึกดีการได้ผลประโยชน์จากคนอื่นรู้สึกดีใช่ไหมคะการมีคนชมตัวเองรู้สึกดีการที่มีคนให้ความสนใจตัวเองเพราะตัวเองโหยหาความรักความสนใจก็ทำให้รู้สึกดีทั้งหมดที่นาร์ซิสซิสทำเนี่ยต่อให้ผลกับคนอื่นจะเป็นยังไงก็เถอะนะแต่เขาทำเพราะว่าตัวเองอยากจะรู้สึกดีซึ่งจะว่าไปก็เหมือนเด็กถ้าบอกว่าให้เลิกเล่นเกมแล้วไปอาบน้ำแล้วไปเข้านอนเร็วๆหรือว่าให้กินข้าวพร้อมกับผักอะไรเงี้ยมันรู้สึกไม่ดีเด็กก็ไม่อยากทำแต่พอมาถึงจุดนึงที่เด็กเริ่มโตจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเด็กจะรู้แล้วว่าการเป็นผู้ใหญ่คือการทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแต่มันเกิดผลดีกับตัวเองเช่นตั้งใจเรียนตั้งใจหางานทำตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยไปทำงานให้ตรงเวลาหรือว่ายืมเงินใครแล้วควรคืนอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่มีปัญหากับเพื่อนอะไรเงี้ยคือถามว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดผลดีกับตัวเองรู้สึกดีไหมไม่แต่เราทำเพราะเรารู้เรามองข้ามช็อตว่าความรู้สึกดีมันเป็นอะไรที่ฉาบฉวยแต่ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากไอ้ความรู้สึกดีฉาบฉวยเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานกว่าใช่ไหมคะเราเลยเลือกที่จะทิ้งความรู้สึกดีวูบวาบส่วนตัวฉาบฉวยเนี่ยไปแล้วไปเลือกเอาผลดีระยะยาวดีกว่านี่คือการที่คนโตพ้นจากวัยเด็กมาเป็นวัยผู้ใหญ่แต่นาร์ซิสซิสเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเขามีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่หยุดชะงักไปตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะคะช่วง6ขวบถึง8ขวบแล้วก็เลยยังทำอะไรแบบเหมือนเด็กอะคือเอาเลือกเอาความสุขเอาความสบายใจเอาความรู้สึกดีมาก่อนโดยที่ไม่แคร์ว่าแล้วผลเสียจะไปกระทบอะไรตัวเองยังไงหรือกับคนอื่นยังไงบ้างไม่แคร์ทั้งนั้นนะเนี่ยการที่เจด้าพูดมาว่า I wanted to feel good โดยที่ไม่แคร์ว่าไงอยากไปมีชู้กับเด็กคนนี้เพราะว่าทำให้ฉันรู้สึกดี
ฉันเลือกอันนี้โดยที่ฉันไม่แคร์ว่าแล้วลูกจะรู้สึกยังไงใช่ไหมเพื่อนตัวเองมานอนกับแม่ตัวเองเนี้ยไม่แคร์ว่าสามีตัวเองจะเป็นยังไงไม่แคร์ว่าหน้าที่การงานของสามีงานการของเจด้าไม่ค่อยดังใช่ไหมเอาของวิลจะเป็นยังไงคนอื่นคือวิลเป็นคนสาธารณะคนจากทั้งโลกการที่ตัวเองทำตัวอย่างเงี้ยจะมีผลกับอิมเมจของสามีตัวยังไงไม่คิดถึงทั้งนั้นแต่เอาความสุขชั่วคราวของตัวเองมาก่อนนะคะโอเคมาต่อว่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องไปมีชู้กับลูกเพื่อนของลูกชายตัวเองเนี่ยก็เลยทำให้เจด้ากับวิลเนี่ยจะหย่ากันไม่แน่ใจว่าเจด้าขอหย่าหรือเปล่าแต่ว่าเราว่าน่าจะใช่แต่วิลเป็นคนที่ไม่อยากหย่านะคะคือเขาก็ยังรักภรรยาเขามากนะยังทำใจเลิกไม่ได้เลยประมาณนี้ก็เลยยังไงก็ไม่ยอมหย่าทีนี้เจด้าก็เลยยื่นเงื่อนไขว่าฉันไม่หย่ากับเธอก็ได้แต่เธอจะต้องปล่อยฉันไปมีความสัมพันธ์กับใครก็ได้ทั้งนั้นก็เลยกลายมาเป็นที่มาของเจด้าออกมาพูดกับสื่ออีกแล้วว่าฉันกับวิลมี open relationship ก็คือต่างคนจะไปมีอะไรกับใครยังไงก็ได้แต่ยังคงสถานะเป็นสามีภรรยาด้วยกันประมาณนี้ซึ่งดูจากทรงแล้วเนี่ยวิลไม่น่าจะเห็นด้วยแต่เพราะว่าไม่อยากหย่าก็เลยตกลงไปแล้วทีนี้จนถึงทุกวันนี้ไม่แน่ใจวิลก็ไม่ได้คบใครเป็นตัวเป็นตนแต่เจด้าเนี่ยคือคบไปเรื่อยเลยนะคะมีคนที่เกี่ยวข้องอีกก็หลายคนนะแล้วก็เป็นแบบอายุอ่อนกว่าด้วยประมาณนี้สรุปก็คือการที่เจด้าบอกว่าจะไม่อยากก็ได้แต่ขอแลกกับการมี open relationship เนี่ยก็เลยเกิดผลเสียกับวิลว่าวิลกลายเป็นตัวตลกให้คนทั้งโลกโดยเฉพาะคนในวงการฮอลลีวูดด้วยกันน่ะมองว่าแกนี่เป็นลูเซอร์แกนี่เหมือนแบบไม่มีเซลฟ์รีสเปคเลยหรือไงอะไรเงี้ยถูกวิลเลยถูกคนอื่นล้อถูกคนอื่นวิจารณ์นะคะประมาณนี้เพราะเรื่องเจด้าทำตัวแบบนี้แหละเนี่ยนะมาถึงข้อ3นะคะอันนี้เราย้อนไปถึงวันที่เกิดเหตุการณ์การตกกันในการพิธีมอบรางวัลออสการ์แล้วนะว่าเรามา break down สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะเพราะว่ามันมีเป็นช็อตๆไปนะคะเริ่มจากคริสเล่นมุกใช่ไหมเล่นมุกเรื่องเจด้าผมไม่มีอะไรเงี้ยหัวโล้นประมาณนี้แล้วก็เจด้าเนี่ยไม่พอใจเพราะว่า she roll her eyes นะคะแบบไม่พอใจประมาณนี้อารมณ์เสียในขณะที่วิลหัวเราะไม่ถึงกะกากนะแต่ก็คือขำอะขำกับมุกนั้นประมาณนี้ทีนี้อันนี้คือภาพที่เราเห็นแต่เท่าที่มานะฟังจากคนอื่นพูดว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นที่เราไม่เห็นเนี่ยเราผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็คือวิลคงหันไปเห็นว่าเจด้าไม่พอใจหรือไม่ก็เจด้าเป็นคนสะกิดวิลอาจจะสะกิดแบบเอานิ้วจิ้มหรือไม่ก็อาจจะใช้สายตามองว่านี่เธอฉันไม่พอใจนะทำอะไรสักอย่างสิคุณผู้ชมคุณนึกออกนะคะหันไปมองแล้วแบบตาเขียวแบบฉันไม่พอใจประมาณนี้แต่เอาเป็นว่ามาถึงจุดนี้นะคะวิลรับรู้ได้ว่าภรรยาของจะไม่พอใจเหตุการณ์ต่อมาก็คือปมเรื่องแม่ของตัวเองกลับมาว่าณวันนั้นฉันเป็นเด็กขี้ขลาดที่ไม่กล้าลุกขึ้นปกป้องแม่ของตัวเองฉันปล่อยให้แม่นอนเลือดกลบปากอยู่อย่างนั้นที่พื้นนะคะแล้วตัวเองก็ได้แค่ยืนมองตัวแข็งทื่อประมาณนี้มาวันนี้ฉันจะแก้ปมนั้นด้วยการฉันจะไม่ยอมยืนมองผู้หญิงที่ฉันรักเจด้าถูกทำร้ายเหมือนแม่ฉันอีกก็คือแฟลชแบ็กเรื่องนั้นกลับมานะคะแล้ววิลเลยพยายามจะแก้ปมตัวเองด้วยการลุกขึ้นเดินไปเวทีแล้วก็ไปตบปากคริสโดยที่ในใจเขาก็จะjustifyกับการกระทำนั้นว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันแก้ปมในวัยเด็กวันนี้ฉันไม่ใช่เด็กขี้ขลาดคนนั้นอีกต่อไปวันนี้ฉันลุกขึ้นปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศความรู้สึกของภรรยาของฉันด้วยการตบปากไอ้นั่นซะอ่ะทีนี้พอตบปากปุ๊บกลับมานั่งใช่ไหมคะอันนี้คือภาพที่เราเห็นที่วิลตะโกนกลับไปอะว่า leave my wife's name out of your effing mouth ใช่ไหมสองรอบมุมที่เราไม่เห็นน่ะคืออันนี้มีคนที่ส่งคลิปอะมาจากอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่กล้องของรายการอะกล้องของรายการคือจับอยู่ที่วิลไงแต่ว่ากล้องคนอื่นอะอาจจะเป็นมือถือก็ได้นะเขาไป
ถ่ายเห็นว่าเจด้าณเวลานั้นน่ะหลังจากที่คริสถูกตบปากไปแล้วอะว่าชีมีปฏิกิริยายังไงชีนั่งหัวเราะค่ะหัวเราะย้อนแบบสะใจอะเหมือนประมาณว่าเป็นไงล่ะโดนผัวฉันตบปากอะไรประมาณเนี้ยคือตะกี้ยังโมโหอยู่ตอนนี้หัวเราะแสดงว่าชอบใจไงใช่ไหมที่คริสถูกทำโทษประมาณนี้จากสามีตัวเองเนี่ยสรุปว่ามาวิลเนี่ยเป็นโคดิเพนเดนต์เจด้าเป็นนาร์ซิสซิสและทั้งคู่ก็เป็นคู่หยินหยางกันมาเรื่อยๆแล้ววิลเป็นวิกติมมาตลอดเป็นวิกติมของนาร์ซิสซิสเป็นเหยื่อของนาร์ซิสซิสมาตลอดจนมาวันนี้นาร์ซิสซิสสั่งให้วิลไปทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการปิดปากเป็นการทำโทษที่คริสมีการเล่นมุกทำร้ายจิตใจฉันทำให้ฉันเสียหน้าทำให้ฉันอับอายทำอะไรสักอย่างวิลก็ทำตามที่นาร์ซิสซิสสั่งแล้วลุกไปตบปากคนอื่นซึ่งการกระทำการทำร้ายร่างกายอย่างนี้ก็เป็น abuse อย่างหนึ่งใช่ไหมคะเป็น physical abuse ใช่ไหมเนี่ยวันนี้วิลผู้ที่เคยเป็นเหยื่อของนาร์ซิสซิสได้กลายเป็น enabler ไปแล้วที่ถูกนาร์ซิสซิสสั่งให้ไป abuse ใครก็ได้แล้วคนที่โดนนะวันนี้ที่เราเห็นก็คือคริสนั่นเองนะคะหวังว่าเรื่องที่เล่ามาจะไม่งงนะแล้วก็ผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยใครคือผู้ชนะเจด้าคือผู้ชนะเพราะว่าเจด้ารู้สึกสะใจใช่ไหมคะที่ตัวเองเอาคืนคริสได้แล้วคนที่ซวยคือใครคือคริสถูกตบใช่ไหมแล้วก็คลิปนั้นจะตามหลอกหลอนเขาไปจนกระทั่งนะไม่มีวันจบวิลโดนหนักที่สุดตัวเองถูก abuse เป็นทุนอยู่แล้วมาวันนี้ถูกคนอื่นทั้งโลกด่าถูกคนอื่นแบนนะคะแล้วก็เผลอๆอาจจะมีผลกระทบอย่างหนักถึงชีวิตการงานและอนาคตของตัวเองด้วยอาจจะอนาคตพังไปเลยก็ได้นะอาจจะชีวิตการงานจบนะวันนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าถูกคนทั้งหมดแบนนะคะก็หวังว่าสิ่งที่มานาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ